อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ต้องพูดถึงกันหน่อยแล้วครับกเ็เรื่องของอาจารย์แมนนะฮะณดากทองณรูทองอะไรกันก็ไม่รู้นะครับคุณจะพูดคานี้เป็นปกติได้เหรอก็ต้องพูดแล้วมันเป็นข่าวนะฮะแต่ว่าในมุมของค <c oughs> ดีความแล้วก็สิ่ง <c oughs> ที่สังคมต้องรู้ <c oughs> ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทําตามอันนี้เราก็ต้องนําเสนอนะครับ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเรียกว่าอาจารย์แมนเนี่ยงานจะเข้าเอานะฮะตำรวจไซเบอร์เนี่ยเตรียมดําเนินคดีกับอาจารย์แมนครับ ปมที่มีคลิปลงณรูทองออกมาเนี่แหละมันเป็นการนําสื่อลามกอาจารย์ลงโซเชียลไงอ่าแล้วก็มีคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วใครเป็นคนปล่อยอใช่ไหมเพราะว่าในลักษณะเนี่ยในห้องที่ทาพิธีอก็มีก็ในคลิปเราเราจะเห็นมีคนที่ไปทาแล้วก็มีอาจารย์แมนแต่อาจารย์แมนบอกว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยเออแล้วทีนี้มันออกมาสู่โลกโซเชียลได้อย่างไรนะฮะเรื่องนี้พันตํารวจตรีชัดปันทัการนะฮะ ผ,ผู้บังคับการกองบังคับการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งหรือว่าสอทหนึ่งนะฮะบอกว่าจากคลิปเนี่ยที่มันเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความผิดแม้ว่าจะเต็มใจก็ตามนะมันเป็นสื่อลามกมส่วนคลิปที่มีการทําพิธีแม้ว่าลูกศิษย์จะเต็มใจให้ถ่ายแต่ก็ถือว่ามีความผิดด้วยเหมือนกันนะลูกศิษย์ก็มีนะเนี่ยเนื่องจากการเป็นถ่ายคลิปในลักษณะในลักษณะลามกอนาจารแล้วก็นําลงในโซเชียล ก็ถือว่าเป็นความผิดเช่นกันขณะนี้พนักงานสอบสวนสอทอหอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีคือตํารวจจะดําเนินคดีแล้วแน่ๆแล้วฮะ,ะส่วนบุคคลที่อยู่ในคลิปหากได้รับความเสียหายหรือประสงค์ที่จะดําเนินคดีก็สามารถเข้ามาแจ้งความกับตํารวจสอทอหนึ่งได้ในทันทีคือคนที่ไปทาอะ่ะรู้หรือเปล่าใช่ไหมว่าถูกถ,ถ่ายคลิปอ่าแล้ว รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คลิปมันถูกเผยแพร่แล้วเต็มใจให้เขาเผยแพร่ไหมถ้าสมมติว่าอา้าวฉันไม่ได้บอกให้เผยแพร่นี่แต่รู้ว่าถ่ายมันก็จะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ตํารวจก็บอกว่าสามารถที่จะมาแจ้งตํารวจก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายนะฮะแล้วก็ล่าสุดนี้เองนะครับก็เมื่อช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยอาจารย์แมนณรูทองเนี่ยนะฮะไป ออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยบอกว่าพิธีกรรมเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายสื่อลามกที่นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อซอรอที่จะผิดกฎหมายหรือไม่นี่นะครับอาจารย์แมนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความผิดเพราะยังไม่ได้มีคู่คดีแต่ตํารวจบอกแล้วเมื่อกี้เล็งอยู่นะฮะและไม่มีคนไปฟ้องร้องตน่ยนไม่ซีเรียสแล้วก็ต้องเซฟตัวเองว่าจะต้องไม่มีกรณีแบบนี้อีก โดยหลังจากนี้จะยังทำพิธีปกติแต่จะไม่มีการกระทำที่อวัยวะเพศแต่เรื่องอื่นจะทำปกติและจะดูแลเรื่องความสะอาดเพราะคนก็ไปติงเยอะออว่าจา์แมนสกปรกนะ,ะทำอย่างนี้เนี่ยเอาอะไรเอาลิ้นไปเลียแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อะไรอีกใช่ไหนะมจานทาอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะ,ะฮะส่วนที่มีการขุดประวัติของตนเนี่ยนะครับจานแมนบอกว่ายอมรับว่าชิน เพราะทุกคนเนี่ยต้องมีอดีตและต้องก้าวผ่านในยุคโซเชียลมีเดียและอยู่กับปัจจุบันที่ต้องทำตัวให้นิ่งเฉยโดยที่ผ่านมามีการแพร่ภาพการโชว์อวัยวะและการร่วมเพศนั้นเนี่ยตนรับว่าตนได้กระทำจริงในสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ได้มีการถ่ายแล้วแต่อย่างใดทั้งนี้ตนไม่กังวลเรื่องลูกศิษ เพราะเราทำเรื่องสเสน่ห์เมตตามาหานิยมก็มาด้านนี้อยู่แล้วฉะนั้นคลิปเก่าก็คือของเก่าเอามารวมกับปัจจุบันไม่ได้นะจั์แมนบอกแยกกันมันเป็นเรื่องเก่านี่เรื่องใหม่ <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยตนทราบว่าการนำภาพลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายซึ่งส่วนนี้ลูกศิษย์รีเคเวสตอยากได้รูปและมีการนำไปโฆษณา ซึ่งในส่วนเ,เรื่องของเราเนี่ยมินีหน้าที่ทําอย่างเดียว <ภา S 2> ตนไม่ได้เป็นคนโพสต์คลิปวิดีโออาจารย์แมนกําลังปฏิเสธว่าไอ้คลิปที่มันออกมาเนี่ยณรนะูทองเนี่ยไม่ได้โพสต์ <ภา S 2> แล้วก็ที่ต้องถ่ายเนี่ยเพราะคนที่มาทํ<ภ>าอ่ะเขาใช้คําว่าลูกศิษย์ใช่ไหม <ภา S 2> ลูกศิษย์อยากได้รูปเองอืส่วนกรณีของผู้หญิงเนี่ยตนไม่ได้มีการไปสัมผัสให้เกียรติแต่ผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชายด้วยกันค่ะ ขณะที่ตัวของบุคคลที่มาทําพิธีจนเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีการคุยกันไหมคุยกันอาจารย์แมนบอกว่าเขารู้สึกเฉยเฉยเพราะไม่ได้มีการปรากฏหน้าตาหรือสิ่งที่จะทําให้เขาเนี่ยเสียหายอันนี้คนที่มาทํานะอือคืออย่างนี้พออาจารย์แมนเนี่ยไปออกรายการโหนกระแสแล้วเนี่ยแล้วก็ออกสื่อหลายสื่อตามคิวเนี่ยที่ผมเห็นนะ อาจารย์แมนโพสเองใน Facebook บอกว่าจะไปออกรายการนั้นจะไปออกรายการเนี่ยลักษณะสังคมวิจารณ์อย่างนี้ว่าอาจารย์แมนหิวแสงหรือเปล่าออารมณ์เหมือนกับว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันมีคลิปมันมีภาพแล้วกระแสนเนี่ยมันไม่ดีหรอกคือกระแสทีอออ่อาจารย์แมนต้องการเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่ต้องแต่ชอบไงแต่ชอบอาจจะชอบแสงชอบอยู่ในข่าวอย่างนี้หรือเปล่าก็ค,คนจะวิาพากษ์วิจารณ์คืออาจารย์แมนก็พูดเหมือนเมื่อวานนะคุณผู้ชมนะว่า คนจะวิพา์วิจารณ์อะไรไปก็วิวจารณ์ไปแต่ตัวเองเนี่ยเรียกว่าไม่โกรธก็ยังจะทําต่อไปอแต่ว่าไอ้ที่จะไปทําพิธีที่มันต้องไปสัมผัสอวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จะไม่ทําละอ,อะแล้วก็เดินหน้าออกรายการทีวีเนี่ยเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นการโปรโมทแล้วคือที่ที่สังคมตั้งคําถามอย่างเงี้ยเพราะว่าในโซเชียลมีเดียของอาจารย์เด็กอาจารย์าารยโพสเหมือนอาจารย์ภูมิใจอ่ะ ว่าเดี๋ยวไปดูกันนะในรายการนั้นในรายการนี้อย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งส่วนทางกับกระแสสังคมที่ตีกับตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของมันน่พิธีกรรมแบบนี้นะนะจริงๆมีมุมของแม่อาจารย์แมนด้วยนะฮะที่บ้านที่อยู่ที่สุรินทร์นักข่าวมีนักข่าวไปหาแม่เองก็ไม่เห็นด้วยนะแม่บอกว่าเห็นคลิปลูกไปลงนักรูทองเอาลิ้นไปทําแบบนั้นแม่บอกว่ามันไม่เหมาะสมอ่ะแต่รู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ลูกเนี่ยทําเกี่ยวกับเรื่องของ เสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเมตตามาหานิยมอะ่ะรู้แต่พอเห็นคลิปแล้วก็โอ้ยลูกทํำถึงขนาดนั้นแม่ก็บอกว่ามันอุบาทอย่าทําแม่ก็ไม่เห็นด้วยนะค่ะอืมวันนี้เปิดใจอย่างเงี้ย วันพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาตินะคะ13มกร,ราคม2567นอกจากน้องๆหนูๆเด็กๆต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะไปเล่นเกมตอบคําถามลุ้นรับของรางวัลมากมายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมน้องให้พร้อมเช่นเดียวกันนะเพราะว่าจะมีข่าวคลา,าวออกมาทุกปีแล้วค่ะปีนี้ไม่อยากให้เกิดนะก็คือเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเด็กพลัดหลงด้วยนะคะทา้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะตำรวจนะคะล่าสุดก็ได้มีการออกมา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมค่ะโดยพันตํารวจเอกหญิงฉันฉายรัตนะพาณิชรองโฆษกตํารวจก็กล่าวถึงประเด็นเรื่องงานวันเด็กแล้วค่ะโดยบอกว่าพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีความห่วงใยและคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะปัญหาเด็กหายเด็กพลัดหลงกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองและการเกิดอุบัติเหตุต่างๆจึงมีการสั่งการให้ตํารวจทุกหน่วยทั่วประเทศดําเนินการค่ะ ต้องมีการกำหนดแผนและมาตรการดูแลความปลอดภัยในชีวิตนะคะการเที่ยววันเด็กนะก็สั่งตํารวจทั่วประเทศแล้วค่ะกำหนดแผนนะป้องกันเด็กหายแนะนําผู้ปกครองค่ะดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยเด็กเที่ยวลาําพังและควรทําบัตรติดชื่อคล้องคอไว้เลยเบอร์โทรศัพท์ติดไว้กับตัวเด็กค่ะนอกจากนี้กิจกรรมเครื่องเล่นต้องมีความปลอดภัยด้วยนะอันนี้ ถึงเจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียมสถานที่ต่างๆรวมไปถึงการเดินทางโดยสารรถต้องปลอดภัยค่ะการนําเด็กเดินทางไปร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะหากโดยสารรถตู้รถบัสต้องระวังอย่าลืมเด็กในรถระวังการขึ้นลงห้ามห้อยโหนโดยผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะจะได้เที่ยวกันอย่างสนุก